สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Swiss Life นะคะวันนี้หนูขอพาเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมออกมาเที่ยวนอกเมืองนะคะที่เมืองลูเซิร์นนะคะเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเขาริกกี้คูมกันนะคะยอดเขาริกกี้คูมนะคะก็เป็นยอดเขาที่อยู่ที่เมืองลูเซิร์นนะคะที่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็จะต้องแวะมาเยี่ยมชมนะคะวันนี้หนูก็จอดรถเรียบร้อยขอแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันความหนาวเย็นนะคะก็จากเมืองที่หนูอยู่นะคะซูริกมาลูเซิร์นก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะคะก็ขับรถมาจอดมีที่จอดสะดวกสบายมากค่ะจากนั้นก็เดินไปขึ้นรถไฟต่อกันเลยแล้วเดี๋ยวตามเพื่อนๆตามมานะคะสำหรับทุกคนนักท่องเที่ยวที่มาจากเมืองไทยแล้วมีตั๋ว Swiss Pass อยู่แล้วนะคะการขึ้นเขาริกกี้อันนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะถ้าทุกคนมีตั๋ว Swiss Pass อยู่แล้วนะคะส่วนตารางการออกรถของรถไฟที่จะขึ้นริกกี้นะคะหนูขอแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆเข้าไปติดตามหรือว่าหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ riki.ch นะคะรถไฟโบราณนะคะสีฟ้าหน้าตาโบราณแบบนี้ก็จะพาเราขึ้นไปดูจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองลูเซิร์นค่ะซึ่งหนูแนะนำนะคะถ้าขึ้นรถไฟแล้วเนี่ยก็ให้นั่งติดกับทางหน้าต่างนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์นะคะด้านข้างแบบเต็มๆเพราะว่าการขึ้นไปเนี่ยเราจะได้เห็นวิวทะเลสาบวิวภูเขาวิวน้ำตกนะคะซึ่งแบบสวยงามมากๆจริงๆถ้าใครเป็นสายแข็งสายออกกำลังกายนะคะก็สามารถเดินขึ้นไป บนยอดเขาได้นะคะซึ่งทางก็จะเดินขึ้นหรือเดินลงก็ได้นะคะได้ทั้ง2ทางก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่ระยะทางที่เดินแล้วก็ในส่วนที่เดินขึ้นก็จะสามารถแวะขึ้นรถไฟตามสถานีต่างๆได้นะคะถ้าไม่เดินทั้งหมดสุดทางนะคะส่วนหนูก็เป็นสายอ่อนค่ะขอนั่งรถไฟขึ้นไปแบบชมวิวแบบสวยๆถ่ายรูปกินขนมแล้วก็กลับบ้านนะคะจากการถ่ายทำวิดีโอที่หนูขึ้นมานะคะเป็นช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นหน้าหนาวของที่ประเทศสวิตนะคะแต่ถ้าใครได้มาในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะคะก็บรรยากาศก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะคะก็จะเห็นทุ่งดอกไม้สีเหลืองอารามสวยไปอีกแบบนึงนะคะก็แนะนำให้มาถ้าเพื่อนๆพี่ๆนักท่องเที่ยวมาก็คือให้มาแวะที่นี่นะคะเพราะว่าจะสวยทุกฤดูกาลเลยค่ะระหว่างทางนะคะก็จะแบบธรรมชาติสมบูรณ์มากนะคะมีน้ำตกมีป่านะคะแล้วก็บนเขาริกกี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้คนได้ขึ้นมาท่องนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถเดินขึ้นมาเดินเขาหรือมาเล่นสกีนะคะในหน้าหนาวหรือว่ามาทำกิจกรรมมีโรงแรมนะคะมาพักผ่อนเข้าโรงแรมสปาเพื่อพักผ่อนระหว่างหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มีนะคะคือมีกิจกรรมให้ทำหลายๆอย่างค่ะตอนนี้รถไฟก็ขับพาเราขึ้นมาเกือบจะถึงจุดชมวิวแล้วนะคะซึ่งแบบบรรยากาศสวยงามมากๆซึ่งวิดีโอภาพถ่ายไม่สามารถถ่ายทอดความงามของวิวทิวทัศน์ได้จริงๆนะคะสวยงามมากๆค่ะซึ่งยอดเขาริกกี้นะคะเป็นที่รู้จักกันในฐานะราชินีแห่งเทือกเขาค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราจะสามารถเห็นยอดเขาต่างๆของประเทศสวิตที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยได้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ เทือกเขาแห่งนี้นะคะก็อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,790 เมตรนะคะแต่ไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่ความสูงนะคะแต่เป็นวิวที่ลายล้อมนะคะเพราะว่าวิวจะลายล้อมด้วยทะเลสาบต่างๆนะคะ 3-4 ทะเลสาบด้วยกันซึ่งเป็นวิวที่วิวพอยท์ที่สวยงามจับใจมากค่ะมาถ
ึงแล้วนะคะก็เดินลงจากรถไฟเพื่อเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำตาเกือบซึมแล้วนะคะเพราะซึ้งในความสวยของน้องริกกี้สวยงามมากจริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะว่ามันสวยมากจริงๆที่เห็นนะคะก็จะมีโต๊ะนั่งให้นะคะซึ่งเป็นโต๊ะนั่งสำหรับมานั่งจิบกาแฟหรือว่ามา afternoon tea ที่ด้านบนของน้องริกกี้เพื่อชมวิวไปด้วยนะคะคือฟินมากเลยนะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นพาโนรามาวิวนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลว่าที่เราเห็นนั้นมีชื่อภูเขาอะไรบ้างแล้วก็ความสูงเท่าไหร่บ้างนะคะก็เป็นรายละเอียดที่ให้นักท่องเที่ยวได้เสริมความรู้นะคะช่วงที่หนูขึ้นมานะคะก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวกับลูกสาวแล้วก็สามีนะคะก็เป็นช่วงที่ประเทศสวิตเนี่ยปิดประเทศนะคะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบโลกทั้งใบเข่าทั้งใบเพื่อเธอคนเดียวนะคะก็หนูก็ได้เตรียมขนมนมเนยนะคะเพื่อมาขึ้นมาปิกนิกกับครอบครัวกับวิวหลักแสนล้านอันนี้นะคะซึ่งหนูเนี่ยสามารถใช้เวลาทั้งวันกับวิวนี้นะคะแล้วก็พักผ่อนใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวนะคะเหมือนเติมพลังดีๆเพื่อที่เราจะได้กลับไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขต่อไปค่ะนี่หนูหลังจากที่นอนชมวิวจนจุใจแล้วทานขนมเล่นหิมะจนจุใจแล้วนะคะก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นอีกสถานที่นึงที่หนูประทับใจนะคะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆพี่ๆผู้ชมได้ชมกันไปด้วยนะคะหวังว่าจะมีความสุขกับการได้ชมคลิปนี้นะคะก็หนูขอให้ทุกคนให้กำลังใจหนูด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหนูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ